านรองพิธีกรมการปกครองท่านทำนิสระคำแล้วก็พี่ๆน้องชาวองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เคารพรักทุกท่านแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับเรียนท่านอาจารย์สามารถจับโจรชื่อสามารถนะครับนามสกุลจับโจรนะครับขอให้ชัดเดี๋ยวจะเข้าใจสุดทิศนะครับแล้วก็พี่ๆท่านนายกทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกๆคนนะครับที่ให้โอกาสให้เกียรติผมนะครับได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศเย็นๆของเขาใหญ่ของปากช่องซึ่งเป็นจุดเด่นนะครับของบ้านเราโคราชอันนี้เป็นโอกาสแรกที่จะขอบคุณนะครับเป็นเรื่องของบรรยากาศแต่ที่อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วน่าจะดีใจคนอื่นมาแทนผมหรือมีโอกาสมาเจอบรรยากาศนี้ก็ต้องดีใจก็คือเห็นความคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดสร้างสรรค์ของพวกเรานะครับทั้ง13องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีความคิดเรื่องนี้ขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าจะเอาไปพูดต่อแล้วก็ให้คนอื่นเขาเห็นแล้วก็ได้มีความคิดริเริ่มอยากจะทำเหมือนกับพวกเราบ้างนะครับจากวัตถุประสงค์ที่ท่านนายอำเภอได้ทำเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับผมก็ชื่นชมนะครับว่าอันนี้เป็นความตั้งใจของพวกเรานะครับทุกโครงการก็มีความตั้งใจอย่างนี้มันเหมือนกันหมดนะครับมีแต่สิ่งที่ว่าหาโอกาสขึ้นมาแล้วเนี่ยนานๆได้มาเจอกันได้มาพบกันอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมเคยพูดในหลายๆโอกาสนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นเรื่องปกติกระแสของโลกก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องปกติแต่ที่มันท้าทายพวกเราคือว่าเรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแต่เราเข้าใจไหมครับว่าที่มันเปลี่ยนไปนั้นอะไรที่มันเปลี่ยนไปนะครับก็เหมือนกันครับโอกาสในวันนี้มากันทีสภาพแวดล้อมดีมากอากาศเย็นๆสบายๆนะครับแสงแดดสดใสไม่มีที่ไหนในโลกนะครับที่12เดือนมีแสงแดดเกือบทั้งปีนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราโคราชบ้านเราสภาพอย่างนี้ท่านหันไปทางซ้ายมือท่านก็จะเห็นนะครับสีซึ่งเป็นสีที่สวยสันนะครับสีเหลืองผ่านไปนิดนึงก็จะมองเป็นเห็นสีแดงพวกนี้เป็นแม่สีที่สำคัญนะครับท่านมองไปเรื่อยๆแล้วความคิดของท่านก็จะสร้างสรรค์ขึ้นจิตใจท่านก็จะเบิกบานขึ้นนะครับดังนั้นนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้ที่พวกเรามารวมกันนะครับเป็นการแสดงออกนะครับและความมุ่งหมายของการมาพบกันตรงนั้นเนี้ยจะต้องสำเร็จแน่ๆเพราะว่าอะไรครับสภาพแวดล้อมมันให้และที่สำคัญอย่างยิ่งครับความตั้งใจความมุ่งมั่นของพวกเราทุกคนเนี่ยมันเป็นพลังขับเคลื่อนนะครับที่ทำให้เรามีความตั้งใจอะไรแล้วแต่มันสำเร็จได้ผมยังเชื่อว่านะครับทุกท่านที่มากัน400กว่าท่านนะครับรวมตั้งแต่ท่านนายกท่านผู้บริหารนะครับท่านสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆพนักงานข้าราชการองค์กรท้องถิ่นทุกท่านด้วยนะครับอย่างน้อยสิ่งแรกที่ท่านได้คือว่าความสดชื่นนะครับของเมื่อคืนอาจจะหนักไปนิดนึงก็เป็นการทดสอบสมรรถนะของร่างกายนะครับว่าใครจะมีความอึดมากอึดน้อยนะครับแล้วก็วัดกันต่อไปว่าสมรรถนะเนี่ยเขาวัดกันเรื่องอะไรครับเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะและเรื่องของการเอามาปฏิบัติได้3ตัวเนี่ยเป็นโอกาสที่ท่านสามารถทดสอบไ
ไม่ต้องทดสอบอื่นใครนะทดสอบจากร่างกายเราเองว่าเฮ้ยเราแน่ขนาดไหนวะนั่งสักพักเนี่ยหลับไหมนะครับหลับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าแน่จริงนั่งเสร็จหลับเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าวัดฝีมือมีทักษะจริงคืออะไรครับหลับแล้วคนถามเฮ้ยเขาพูดเรื่องอะไรตอบได้นี่เขาเรียกว่าสุดยอดนะครับภาวะของการเข้าฌานนะครับเข้าไปเข้ามาอย่าสับสงบไปให้ได้เพราะว่าแสดงอาการออกนะครับก็ให้เวลาสมควรแล้วนะครับเนาะบรรยากาศอย่างนี้ฟังมากๆนะครับฟังแล้วมันจะเพลินนะพอเสียงผมเหมือนเป็นโน้ตดนตรีเดี๋ยวจะกล่อมพวกท่านหลับซะก่อนนะครับก็ผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาใช้เวทีแห่งนี้สร้างเวทีแห่งนี้สร้างบรรยากาศแห่งนี้นะครับมาเสริมสร้างสมรรถนะพวกเรานะครับให้มีทัศนคติที่มันปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าทัศนคติเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเชิญชวนร่วมกันเปิดการอบรมในครั้งนี้ครับขอทุกท่านพร้อมเปิดนะครับตบมือครับครับมา